กลับมาติดตามกันต่อช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของ Strategic Insight นะคะชวนมาคุยเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเรากันบ้างดีกว่าล่าสุดนะคะมีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้นิคมปิ่นทองนะคะนำร่องในโครงการ Smart City นะคะเพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มบริหารจัดการด้านพลังงานนะคะแล้วก็เสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ของ EEC ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายภัทรพงษ์เทพาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยกฟผ.และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ได้คัดเลือกให้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนา Smart City Energy Digital Platform ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกฟผ.และกนอ.เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งน่าจะตอบโจทย์การใช้พลังงานในรูปแบบใหม่และการขยายตัวของโรงงานในอนาคตค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองประมาณ2เดือนประเมินความพร้อมของโรงงานในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็สรุปรวมถึงวางแผนดำเนินโครงการร่วมกับกนอต่อไปซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการลงทุนในโครงการได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะส่วนรูปแบบในการบริหารจัดการไฟฟ้าในโครงการดังกล่าวก็จะนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่เข้ามาใช้งานอย่างเช่นการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปการนำแบตเตอรี่เข้ามาบริหารจัดการรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นต้นนอกจากนี้นะคะกฟผ.ยังสนใจโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อซึ่งที่ผ่านมาหารือแล้วนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4หน่วยงานก็คือกฟผ.ปตท.รฟท.และกฟน.ค่ะเพื่อพิจารณารูปแบบการลงทุนในพื้นที่ซึ่งทางด้านของกฟผ.ให้ความสำคัญเรื่องของ Smart Energy เนื่องจากเป็นความเชี่ยวชาญของกฟผ.แต่ว่าจะมีโอกาสเห็นการลงทุนเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องรอหารือในรายละเอียดร่วมกันทั้ง4หน่วยงานอีกครั้งหนึ่งนะคะคาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นได้ในเร็วๆนี้ค่ะ